จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบออกกฎหมายควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ฉบับเฉพาะห้ามขายเหล้าเบียร์บนทางเท้าร้านลาบส้มตำตั้งโต๊ะบนฟุตบาทโดยผู้ขายรายใดหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งเรื่องนี้กำลังเป็นที่สนอกสนใจของเหล่าบรรดาร้านค้าสุราริมฟุตบาทและนักดื่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มที่ต้องอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ถ้าถามว่าพรบเกี่ยวกับทางเท้านะครับถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมในช่วงเทศกาลปีใหม่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างช่วงปีใหม่ก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นของเชียงใหม่เราเนาะเพราะเป็นวัฒนธรรมที่คนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็ขึ้นมาเที่ยวกันที่เชียงใหม่ก็ขอบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการมีพรบนี้ขึ้นมาครับอยากให้ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องพรบนี้นะครับว่า อยากให้ลงมาดูด้วยว่าจุดไหนที่ควรห้ามชี้แจงเป็นจุดเลยหรือว่ายังไงว่าบางที่อาจจะเป็นที่สาธารณะที่มีคนออกมาขายกันแต่บางที่อาจจะไม่ใช่ที่สาธารณะมีการเช่ามีการเสียภาษีมีอะไรที่ถูกต้องก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูด้วยครับโดยนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2ทับ2555ว่าคณะกรรมการเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี3ฉบับได้แก่ 1. เรื่องกำหนดสถานที่บริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางพ.ศ. 2555ซึ่งมีสาระสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกยกเว้นที่ส่วนบุคคลเนื่องจากผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางเท้าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 2. เรื่องที่กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2555หากผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นถึงเวลา 14.00 นและตั้งแต่เวลา 17.00 นถึงเวลา 24.00 นเว้นแต่การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติและสถานบริการที่มีการปิดเปิดตามกำหนดเวลาของกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและ3เรื่องกำหนดสถานที่บริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐพ.ศ. 2555เป็นการห้ามขายผู้ใดหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไปเมื่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบประการทั้ง3ฉบับแล้วนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติที่มีนายปลอดประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศเมื่อวันที่23กรกฎาคม2555ที่ผ่านมาโดยประกาศทั้ง3ฉบับน่าจะออกมามีผลบังคับใช้ทันทีในช่วงปีใหม่นี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยทุกคนไม่เฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนเท่านั้นเพราะเป็นการช่วยลดการสูญเสียก่อนวัยอันควรปัญหาครอบครัวรวมถึงปัญหาอาชญากรรมต่างๆที่ว่าตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวครับคือที่ว่าที่บริษัทขายในทางเท้านี่คือผมว่าน่าจะเป็นในพ่อในโซนเชียงใหม่นี่คือน่าจะเป็นในโซนที่แบบควบคุมครับอย่างใกล้วัดใกล้โรงเรียนเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นโซนอื่นที่มันมาได้ใกล้โรงเรียนถึงขั้นใกล้วัดใกล้ผลกระทบเยอะครับผมว่ามันน่ามีปัญหานะครับสำหรับผลกระทบของกฎหมายควบคุมการจำหน่ายสุราฉบับใหม่นี้ตีกรอบการจำหน่ายการเสพของนักดื่มจะมุ่งก่อผลเสียต่อคนกลุ่มหนึ่งที่มีรายได้น้อยแต่มีจำนวนมากในเมืองจะเป็นการก้าวก่ายวิถีชีวิตของคนโดยขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมสังคมไทยที่มีการเสพสิ่งของมึนเมามาช้านานอาหารบนฟุตบาทริมทางในเมืองมีวัฒนธรรมการกินของเขาเองสำหรับคนจำนวนหนึ่งที่ต้องมีสุราบ้างเป็นวิถีชีวิตการกินแบบหนึ่งปัญหาครอบครัวปัญหาอาชญากรรมจะลดลงมากน้อยเพียงใดก็ต้องรอกันว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่ธนวัฒน์จรณชัยวัฒน์รายงานบุญตาลสิงห์คำถ่ายภาพ